ขอกราบเรียนเชิญคุณวสินบุญมาเลขาสมาพันธ์ชาวพุทธเนเธอร์แลนด์กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีค่ะIk geef nu het woord aan de meneer Wasin Bunma, secretaris van de Nederland Boeddhiste Federatie. Hij gaat een ceremonieverslag uitbrengen aan de voorzitter. กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมพุทธิวงศ์ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธเนเธอร์แลนด์ที่เคารพอย่างสูงกราบเรียนนางเอกสิริปินทรุจิเอกอัครราชทูตประจำกรุงเฮกกระผมนายวสินบุญมาในนามของตัวแทนสมาพันธ์ชาวพุทธเนเธอร์แลนด์และพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มาในวันนี้รู้สึกปลื้มปิติอย่างยิ่งที่หลวงปู่มีเมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นบุญเพื่อรับสายทานศรัทธาของพุทธศาสนิกชนณที่นี้และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเอกอัครราชทูตให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในวันนี้กระผมขอถวายรายงานความเป็นมาของสมาพันธ์ชาวพุทธเนเธอร์แลนด์และการตักบาตรนานาชาติในครั้งนี้ให้ทราบดังต่อไปนี้หลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยไม่สู้ดีนักในหลายมิติทำให้ชาวพุทธทั่วโลกตื่นตัวเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาจนเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2558มีการประชุมสงฆ์และชาวพุทธขึ้นที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมและมีมติตั้งสมาพันธ์ชาวพุทธยุโรปขึ้นหลังจากนั้นกลุ่มชาวพุทธในประเทศเนเธอร์แลนด์จึงได้ไปกราบเรียนปรึกษาพระเดชพระคุณหลวงปู่เกี่ยวกับการทำงานเพื่อปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาจึงเห็นควรตั้งสมาพันธ์ชาวพุทธประจำประเทศเนเธอร์แลนด์ขึ้นเพื่อประสานงานการทำงานร่วมกับสมาพันธ์ชาวพุทธในยุโรปโดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมพุทธิวงศ์เป็นประธานและวัดทั้ง4วัดในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นแกนนำแต่ละท้องที่ดังนั้นจึงได้ไปจดทะเบียนณเมืองนุนสปีในวันที่27กรกฎาคม2559โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อประสานงานการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อสานความสามัคคีของชาวไทยและชาวพุทธนานาชาติเพื่อประสานการทำงานของสมาพันธ์ชาวพุทธยุโรปดังนั้นเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในต่างแดนจึงได้มีการทำงานในนามของสมาพันธ์ชาวพุทธโดยมีวัดทั้ง4วัดประสานกันทำงานเช่นในปีพุทธศักราช2560หลังสวรรคต50วันเชิญชวนชาวไทยร่วมถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงกลางกรุงอัมสเตอร์ดัมและร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเฮกจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชกุศลถวายพ่อหลวงครบ100วันณโรนเวกอัมสเตอร์ดัมการตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษาที่อัมสเตอร์ดัม5ครั้งที่ผ่านมาจัดในนามของปัญเจกชนส่วนในครั้งนี้ครั้งที่6ได้จัดในนามของสมาพันธ์ชาวพุทธโดยประสานงานกับวัดทั้ง4วัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลในการเข้าพรรษา2เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนให้ปรากฏต่อชาวโลก3เพื่อสานความรักความสามัคคีของชาวพุทธไทยและนานาชาติ4เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างแดนการตักบาตรนานาชาติในวันนี้มีพระสงฆ์มาจาก